ัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับรายการ2หุ้นครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมินะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของทางเอก Investment ด้วยนะครับวันนี้ก็สถานการณ์ตลาดก็ต้องบอกว่าบวกมาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับตลาดในภาคเช้าเองจริงๆวันนี้ก็ถือว่าดูดีนะครับแต่ว่าก็ยังมีความวิตกกังวลในบางเรื่องกันอยู่นะครับอย่างเช่นในเรื่องของทางด้านสหรัฐนะครับที่จะมีการแถลงการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเฟดในช่วง2วันนี้นะครับก็อาจจะทำให้ดูอึมครึมในช่วงเช้าไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายในช่วงบ่ายสถานการณ์ทางด้านการเมืองของไทยนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยผลักดันให้ตลาดหุ้นในวันนี้มีแรงซื้อกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะวันนี้ในส่วนของต่างชาตินักลงทุนต่างชาตินะครับก็ซื้อค่อนข้างเยอะเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของบ้านเรานะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนรวมถึงการที่มีการประกาศยกเลิกคำสั่งของคสช.ในหลายๆเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นตัวผลักดันที่ทำให้นักลงทุนต่างชาตินะครับหรือว่ากองทุนต่างชาติเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความเชื่อถือขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับรวมถึงช่วงเย็นวันนี้เองก็มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งในส่วนของคณะรัฐบาลชุดใหม่เกิดขึ้นมานะครับดังนั้นเราอาจจะได้เห็นนะครับในส่วนของหุ้นในช่วงเดือน2ในช่วงเดือนนี้นะครับอาจจะมีการปรับตัวกันอีกรอบถึง2รอบก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าธีมหลักต่อไปนี้ก็อาจจะเป็นการเล่นหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐที่ต้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ก็มีหลายพรรคการเมืองด้วยกันฉะนั้นนโยบายการลงทุนก็อาจจะแตกต่างจากในเรื่องของในของธีมของรัฐบาลชุดเก่าไปพอสมควรนะครับก็ต้องมานั่งปรับพอร์ตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหุ้นตัวไหนได้รับอานิสงส์จากนโยบายยังไงบ้างนะครับก็ต้องรอติดตามในส่วนของการแถลงนโยบายในส่วนของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทิศทางตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยดูดีกว่าภูมิภาคนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างประเทศเองตอนนี้เองก็มีทั้งเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ยังมีทั้งเรื่องที่ยังดูอึมครึมกันอยู่นะครับอย่างเช่นวันนี้เองก็มีในส่วนของการแถลงในส่วนของสต็อกน้ำมันของทางด้านสหรัฐนะครับที่คาดว่าปรับตัวลดลงถึง8ล้านบาร์เรลนะครับแต่ว่าก็รอดูแถลงการที่ชัดเจนในคืนนี้อีกทีนึงนะครับตอน 3:30 นก็จะมีการแถลงข่าวในส่วนของน้ำมันของทางด้านสหรัฐให้มาชัดเจนอีกทีนึงนะครับว่าปรับลดลง3ถึง8ล้านจริงหรือเปล่านั่นหมายความว่าสต๊อกน้ำมันดิบในของส่วนสหรัฐจะติดลบมา3สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นนึงที่จะช่วยผลักดันในส่วนของราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก็จะเป็นผลดีต่อในส่วนของหุ้นในกลุ่มของพลังงานนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยลบในส่วนของหุ้นที่ใช้น้ำมันในการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรานสปอร์ตนะครับพวกบริษัทขนส่งต่างๆหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องใช้น้ำมันในการผลิตเครื่องใช้พลังงานเครื่องจักรหรืออะไรพวกนี้นะครับนั้นก็ต้องรอติดตามในส่วนของสต็อกน้ำมันดิบรวมถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของโอเปกกับทางด้านรัสเซียที่มีข้อตกลงในการลดกำลังการผลิตที่ได้จับมือกันไว้เนี่ยก็จะเริ่มทยอยเห็นผลในช่วงสิ้นเดือนนี้กันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อาจจะช่วยผลักดันของราคาน้ำมันอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูในส่วนของดีมานด์ความต้องการในส่วนของน้ำมันกันอีกทีนึงนะครับประเด็นต่อมานะครับที่มีการให้ความสำคัญกันอีกระดับนึงก็คือวันนี้เองก็มีการประกาศจากของท่านสำนักรัฐมนตรีของจีนนะครับว่ารองนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับในหลี่เหอเนี่ยนะครับก็มีการต่อสายตรงนะครับเข้าไปคุยกับทางด้านรองนายกของทางด้านสหรัฐอเมริกาเหมือนกันในเรื่องของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็น่าจะเป็นครั้งแรกหลังจากการประชุม G20 นะครับที่ระดับผู้บริหารระดับสูงของทางด้านทั้งสองประเทศได้มีการต่อสายคุยกันก็อาจจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในเรื่องของสงครามการค้าลงมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่น่าจับตามองส่วนประเด็นที่น่าสนใจนะครับอาจจะช่วยกดดันตลาดเอเชียอีกอันนึงก็คือในส่วนของทางด้านเกาหลีใต้นะครับกับทางด้านของญี่ปุ่นที่เริ่มมีนโยบายตอบโต้กันมาสักระยะนึงแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีความชัดเจนว่าน่าจะหาข้อยุติด้วยสันติวิธีกันไม่ได้นะครับก็อาจจะตอบโต้ทางด้านการค้ากันต่อไปนะครับก็อาจจะทำให้มีความตึงเครียดในการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียนะครับหรือว่าถ้ามองในแง่ดีนะครับก็อาจจะมีการโยกเงินออกจากประเทศ2ประเทศนี้นะครับแล้วก็อาจจะหันมาลงทุนในประเทศใกล้เคียงนะครับอย่างประเทศบ้านเราในโซนบ้านเราก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับดังนั้นก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็สำหรับบ้านเราเองอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงเท่าไหร่แถมยังมีปัจจัยในประเทศที่ดูดีขึ้นมานะครับทางนี้ก็ต้องรอดูว่าในส่วนของการปรับพอร์ตการลงทุนของทั้งกองทุนเองของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยจะมีความผันผวนและรุนแรงแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องรอติดตามก็ต้องรอในส่วนของแถลงการของรัฐบาลถึงในส่วนของนโยบายออกมาที่เป็นชัดเจนนะครับสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทุกชุดเลยต้องเอามาพูดถึงกันแน่ๆก็คือในเรื่องของข้าวนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีปรับกลยุทธ์หรือวิธียังไงกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าการจำนำข้าวก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการฟ้องร้องอะไรกันไปก็อย่างที่มีในข่าวกันนะครับก็มีนโยบายแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนกันเราก็ต้องรอดูว่าสิ่งที่มีการแถลงการเกี่ยวกับการปรับกลยุทธ์ในของการขายข้าวเนี่ยนะครับจะเป็นไปอย่างที่มีการแถลงออกมาบ้างหรือเปล่านะครับในส่วนของการที่อาจจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กำไรให้กับชาวนาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะทำให้ราคาข้าวของรายได้ของชาวนาสูงขึ้นรวมถึงเรื่องของบัตรคนจนนะครับหรือว่าสวัสดิการคนจนต่างๆเนี่ยที่อาจจะมีการเพิ่มในส่วนของรายได้ในส่วนของการโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับจากเดิมก็ประมาณ500ถึง600ก็อาจจะปรับมาเป็น800นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากการที่ต้องใช้เงินต้องใช้บัตรนะครับในการซื้อสินค้าเท่านั้นก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นการโอนเงินอันนี้ก็จะเป็นอีกกลยุทธ์นึงในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นในแบบนั้นก็อาจจะช่วยในส่วนของการซื้อการบริโภคในประเทศที่มากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวเลขในตลาดหุ้นบ้านเรากันวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้นะครับเซตปิดที่ 1,739.43 นะครับบวกขึ้นมา 17.95 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 73,610.25 ล้านนะครับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด10อันดับแรกนะครับอันดับ1เป็น CPOนะครับบวกขึ้นมา1.50 บาท GPSC บวกขึ้นมา2 บาทปตท.นะครับบวกขึ้นมา50 สตางค์ True นะครับบวกขึ้นมา35 สตางค์ SCC นะครับราคาลดลงไป8 บาทท็อปนะครับราคาบวกขึ้นมา1.50 บาท AOT นะครับราคาบวกขึ้นมา75 สตางค์ปตท.GC นะครับราคาบวกขึ้นมา50 สตางค์แล้วก็ Advance นะครับราคาบวกขึ้นมา5 บาทนะครับ CPFราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกลุ่มนักลงทุนนะครับสถาบันซื้อสุทธิอยู่ที่ 873.03 ล้านนะครับแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุทธิอยู่ที่ 60.02 ล้านนะครับแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิอยู่ที่ 3,249.84 ล้านนะครับส่วนนักลงทุนในประเทศขายสุทธิอยู่ที่ 4,182.88 ล้านนะครับดัชนีต่างประเทศนะครับดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นนะครับลดลงไป 31.67 จุดนะครับหางเส็งนะครับลดบวกขึ้นมา 88.41 จุด STI สิงคโปร์นะครับบวกขึ้นมา 10.96 จุดจาการ์ตาอินโดนีเซียบวกขึ้นมา 22.36 จุดนะครับเกาหลีใต้ดัชนีบวกขึ้นมา 6.75 จุดแล้วก็ไต้หวันนะครับดัชนีบวกขึ้นมา 95.70 จุดนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้อยู่ที่31บาทนะครับราคาทองคำนะครับราคาทองคำแท่ง
รับซื้ออยู่ที่ 2,250 บาทนะครับแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 2,350 บาททองคำรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่ 19,889 บาท92สตางค์นะครับขายออกอยู่ที่ 2,850 บาทราคาน้ำมันวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดสายนักวิเคราะห์ครับ